สวัสดีคะ่ะ6โมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มืดเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ต้นดอกแคเยอะเยอะนะมันใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวใส่คผูรู้ผู้รู้บอกแยแวนี้ด้วยแยแวสิทายพาไปเบงนะถ่ายคลิปวีดีโอให้ดูนะคะเยอะจริงๆค่ะนี่ก็คือดอกแคฝรั่งนะคะมีคน กูรูผู้รู้บอกแล้วคะ่ะว่าใช่นี่คือดอกแคนะคะดอกแคผัละาหลายมีหลายต้นด้วยนะแถวนี้แหละนี่ก็คือใบมันนะใบใบเป็นยี่สี่เดียวยาวิดท้ายใบยใกล้ๆเห็เนนี่ใบเป็นแบบนี้นะดอ,นาานดอกแคฝรั่งแยาก็คืดว่าใบมัน็กล้ๆดอกแคบานเฮาอยู่ด้วยค่ะเขาว่าใบามันเก็บไปแกงขี้เหล็กก็ได้นะคะนี่ แต่ว่ายแย่าท่านได้เคยล่องด้วยค่ะเด้อเพราะว่านี่ก็เป็นขั้งแรกในชีวิตค่ะที่ไปพ่อต้นดอกแค่นี่ที่จริงแย่กัญยาพานตนทุกมือทุกมือค่ะเพราะว่าอ,อยู่หัวสะพานนะคะก็มีมีหลายโพดแต่ว่าห่างบหกว่าดอกแค่ฝรั่งนะคะก็บมแต่ยางพานกินห,อ,หอมๆทุกปีทุกปีก็เห็นนะคะแต่ว่ายแย่อบอกว่ามันเป็นดอกแค่ฝรั่งค่ะพ่อแม่พี่น้องปึกมากเลยเนาะ อันนี้ก็ต้นใหญ่นะคะตนยย้นใหญ่ก็มีต้นหน่อยก็มีอันบักหลายหนึ่งทางนี้นะคะอันเป็นสวนสาธารณะนะคะอยู่ใกล้ๆบ,บ้านเพื่อนของแย่แย่ยางผ่านมาทางนี้ก็เลยเห็นอีกดินะเยอะแยะแ,แ,แย่สีวาสับป,ปะคุณดอกแค่ฝรัง่งหอฟักด้วยค่ะเดอก่อนที่เราจะเก็บไปจิ้มน้ําพริกกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแย่เอให้ฟังว่าประโยชน์ของดอกแคฝรั่งนี้ก็มีมากมายเหมือนกันนะคะ ที่นี่เราจะมารู้จักกับแคฝรั่งนะคะแคฝรั่งนี้ทินกกาเนิดดั้งเดิมของแคร์รั่งอยู่ที่เขตร้อนทวีปอเมริกาบริเวณประเทศเม็กซิโกโคลัมเบียเวเนซุเอลาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นไม้ประดับค่ะแต่สำหรับคนไทยในต่างประเทศนะคะพวกเราก็จะเก็บดอกแคฝรั่งนี้นะคะ มาต้มจิ้มน้ำพริกนะคะใช้ได้เหมือนกับดอกแคที่บ้านเราค่ะบางคนก็ยังทำนำมาทำเป็นแกงขี้เหล็กด้วยนะคะค่าเกี่ยวกับงานวิจัยคุณ,ณประโยชน์ของแคฝรั่งนี้นะคะใบฝักมเมล็ดและรากมีสารที่เป็นพิษต่อหนูแต่ไม่เป็นพิษต่อสัตว์อื่นเช่วนวัวควายนอกจากนั้นยังใช้กา้านใบและเปลือกเป็นยาฆ่าแมลงได้ด้วย แค่ฝรั่งนอกจากปลูกง่ายโตเร็วแข็งแรงทนทานแล้วยังขยายพันธุ์ได้ง่ายดอกของแคฝรั่งนอกจากจะงดงามแล้วยังใช้กินเป็นผักได้เช่นเดียวกับดอกแคบ้านนอกจากนี้ยังมีน้ำหวานในดอกที่ใช้เลี้ยงพึ้งได้ด้วยนะคะน้ำพึ้งในปริมาณมากและคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะค่ะหมดภาษาไทยก็จะจบลงนะคะเพ,พื่อนและท่านผู้ชมเอที่รักค่ะ ตอนนี้ยายเอวก็จะพาไปเก็บนะคะดอกแคนี่ค่ะดอกกำลังตุมต้มๆสวยๆเยอะแยะ,ยะเลยนะคะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าลมแรงมากนะคะจึงต้องปิดเสียงลมเอาไว้ก่อนนะคะให้ดูที่ดอกแคและใบดอกแคนะคะใบก็กำลังอ่อนนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เอื้อมถึง <laughs> มีมีหลายต้นมากๆค่ะแต่ว่าต้นนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเองนะคะก็มาเก็บค่ะเก็บเก็บนะคะเนี่ยเก็บเรียบร้อยมาถึงบ้านค่ะยายแอลก็ไม่กล้าอ่าพูดแล้วก็เก็บไปด้วยอยู่บนไอหัวสะพานนะคะเก็บเสร็จแล้วก็เลยเนี่ยนี่ค่ะนำมาให้ชมอยู่ที่บ้านนี้นะคะพี่นะดอกแค่มีแตนอันงามๆนะคะ แย่สีล่องซิบมือเนี่ยแหละคะ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่มาอยู่อังกฤษนี่ได้กินดอกแคฝรั่งเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้หรอกว่าดอกแคฝรั่งนะคะอืมดูแต่ใบมันก็ดูแต่กลิ่นมันดอกมันหอมหอมอะต้นอะไรวะก็คิดอยู่นะคะแต่ว่าแห่งบังเกิดว่ามันกินได้เนาะอืมวันนี้แย่กับไปเบิ้งในกูเกิลน,นะคะไปเบิง้งเพื่อน,อ,นอ่า ที่เขาแช่เนาะคลิปวิดีโอคนนันเนมียฝรั่งต่างแดนเนี่ยเขาจะมีการเก็บผักป่าเนาะค่ะกลิ่นดอกแค่ฝรั่งเนี่ยกลิน่นหอมนะคะกลิ่นหอมชื่นใจดีค่ะเดี๋ยวมืออ่นนี่แหละแยกสิจัดการกินกับป่นนะคะสิปนกุ้งนะคะมืออ่นนี่สิจัดการปนกุ้งนะคะกินกับดอกแคต้มนี่แหละค่ะ ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวจากต่างแดนนะคะประเทศอังกฤษเนาะคนไทยในต่างแดนค่ะมีอะไรก็อยากแชร์นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ